ช่วงนี้คุณผู้ชมมาติดตามดูตลาดสินค้าหรูสำหรับในบ้านเรากันหน่อยนะคะที่ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่ามีหลากหลายแบรนด์สินค้าหรูหรือว่าแบรนด์เนมทำตลาดในประเทศไทยอย่างจริงจังมองว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญนะคะเพราะว่ายอดขายนั้นยังคงเติบโตโดยเฉพาะในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ค่ะอีกหนึ่งปัจจัยเลยดูได้จากเม็ดเงินโฆษณานี่แหละโอ้โหทุ่มเข้าไปในเม็ดเงินโฆษณาเยอะมากสำหรับในบ้านเรานะคะสำหรับครึ่งแรกของปีนี้เติบโตจากปีที่แล้วถึง2เท่าตัวทีเดียวสะท้อนให้เห็นถึงการรุกตลาดอย่างเต็มที่เลยค่ะดูข้อมูลจาก Nielsen at Intel กันหน่อยนะคะเปิดเผยว่าไทยเป็นผู้นำในเอเชียที่มียอดเม็ดเงินโฆษณาสินค้าแบรนด์เนมไฮเอนด์เติบโตมากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปีนะคะก็คือระหว่างเดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนของปีนี้โดยมีเม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าหรือว่า 214% นะคะแล้วจึงตามมาด้วยเกาหลีใต้เติบโตร้อยละ24%และอินโดนีเซียเติบโตร้อยละ6%ซึ่งภาพรวมของเอเชียในครึ่งปีแรกเติบโตที่ร้อยละ12%ค่ะมีเม็ดเงินโฆษณารวมกันกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยตลาดที่สำคัญของบรรดาสินค้าแบรนด์หรูก็ได้แก่ฮ่องกงอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้สิงคโปร์และก็ประเทศไทยและแบรนด์ที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเอเชีย5อันดับแรกนั้นก็คือ Chanel Christian Dior Cartier Rolex และก็ Gucci ตามลำดับนะคะส่วนแบรนด์ที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในประเทศไทยเรียงตามลำดับก็ได้แก่ Chanel เหมือนกันค่ะตามมาด้วย Christian Dior Swarovski Bulgari และก็ Coach ค่ะนอกจากนี้ยังพบด้วยนะคะว่ากลุ่มแบรนด์เนมไฮเอนด์ใช้เงินสัดส่วนกว่า82%เลยทุ่มให้กับสื่อนอกบ้านในประเทศไทยสอดคล้องกับข้อมูลจาก Nielsen Consumer and Media View ค่ะที่พบว่าคนในกรุงเทพและปริมณฑลกว่า91%เข้าถึงหรือว่าสังเกตเห็นสื่อกลางแจ้งจึงเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักช็อปในเมืองนะคะซึ่งเกี่ยวกับเม็ดเงินโฆษณาที่เติบโตทั้งในเอเชียและในประเทศไทยค่ะคุณอาร์โนเฟรดนะคะประธานบริหาร Nielsen เอเชียให้ความเห็นบอกว่าเป็นการสะท้อนถึงความต้องการสินค้าแบรนด์เนมที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้จากข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงชี้ให้เห็นถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่แบรนด์ทุ่มในสื่อนอกบ้านแต่ว่าย้ำไปถึงบทบาทที่ไม่เหมือนใครของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัวนะคะและผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นคุณรัญชิตาศรีวรวิไลผู้อำนวยการธุรกิจมีเดียบริษัทเนลเซนประเทศไทยบอกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกกลุ่มแบรนด์เนมไฮเอนด์ในเอเชียแต่คำแนะนำจากครอบครัวและเพื่อนก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้บริโภค Gen Z และ Gen Y ค่ะเราไปดูอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่น่าสนใจคือดีมานด์หรือว่าความต้องการซื้อในไทยพบว่าเติบโตเช่นเดียวกันนะคะข้อมูลจาก The One Insight ค่ะพบว่ากำลังซื้อในตลาด Luxury Retail ของไทยช่วงครึ่งปีแรกเติบโตขึ้นถึง4เท่านะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดค่ะแล้วก็พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Z มียอดใช้จ่ายสินค้าหรูเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่นๆสะท้อนเลยว่ากำลังสนใจในสินค้า Luxury มากขึ้นนั่นก็เลยทำให้แบรนด์ระดับโลกเริ่มดำเนินกลยุทธ์ดึงดูดกลุ่ม Gen Z มากขึ้นเช่นกันเห็นจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีการใช้ดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่กลุ่ม Gen Z ติดตามรวมถึงการใช้กลยุทธ์การบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ที่เน้นไปถึงอัตลักษณ์และมุมมองต่อความยั่งยืนที่ทุกช่วงวัยให้ความสำคัญด้วยค่ะส่วนกลุ่ม Gen Y Gen X แล้วก็ Baby Boomer ยังคงเป็นกำลังซื้อหลักนะคะมีความภักดีต่อแบรนด์สูงโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y ส่วน Gen Z ก็เปิดกว้างมากกว่าแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแบรนด์ที่ชื่นชอบตลอดเวลาด้วยค่ะในฝั่งของบริษัทวิจัยตลาด Statista ได้ชี้ให้เห็นค่ะว่าตลาดสินค้าหรูในไทยยังคงมีทิศทางเติบโตโดยประมาณการรายได้ของตลาดสินค้าหรูในประเทศไทยปี2566ที่ผ่านมาคาดว่ามีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและปีนี้จะเติบโตต่อเนื่องอีกร้อยละ6ด้วยทั้งยังคาดการด้วยค่ะว่าตลาดยังมีทิศทางเติบโตและในปี2571มูลค่าตลาดรวมจะเพิ่มสูงถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนอกจากนี้ Statista ยังรายงานนะคะว่าปีที่ผ่านมาหลุยส์วิตตองขึ้นแท่นเป็นแบรนด์หรูชั้นนำในไทยโดยมีรายได้ประมาณ 15,800 ล้านบาทตัวเลขเป็นเงินบาทตามมาด้วย Chanel นะคะรายได้ประมาณ 14,400 ล้านบาทค่ะ
ส่วนอันดับที่3จนถึง6ตามมาก็คือ Hermes, Dior, Gucci แล้วก็ Celine และยังบอกด้วยนะคะว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางการช้อปปิ้งสินค้าหรูชั้นนำในอาเซียนและจากความนิยมในสินค้าหรูที่เพิ่มขึ้นในหมู่คนไทยก็ทำให้พื้นที่ค้าปลีกระดับไฮเอนด์ขยายเพิ่มขึ้นค่ะรวมถึงยังมีการปรากฏตัวของแบรนด์หรูระดับโลกเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเช่นหลุยส์วิตตองก็เปิดตัว LV The Place หลุยส์วิตตองแห่งที่3ในกรุงเทพนะคะซึ่ง LV The Place ก็จะรวมทั้งรีเทลคาเฟ่ร้านอาหารและก็นิทรรศการอยู่ภายในร้านเดียวกันหรือว่าอยู่ใต้หลังคาเดียวกันค่ะนอกจากนี้ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ค่ะก็นำแบรนด์หรูใหม่ๆเข้ามาเปิดในประเทศไทยต่อเนื่องด้วยนะคะด้านผู้บริโภคคนไทยการสวมใส่สินค้าแบรนด์เนมอาจเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งความสำเร็จและสถานะทางสังคมแต่ในทางกลับกันค่ะความสนใจด้านการลงทุนและการขยายขายต่อเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นการซื้อเหมือนกันนะคะสอดคล้องกับการตลาดสินค้าขายต่อหรือว่ามือสองในเอเชียและไทยที่เติบโตขึ้นค่ะโดยกลุ่มคนชนชั้นกลางและระดับกลางบนมีจำนวนเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นกลุ่มหลักสำหรับสินค้าหรูในไทยอย่างไรก็ดีแม้ว่าไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแต่ภาษีที่เข้มงวดก็ทำให้สินค้าฟุ่มเฟือยมีราคาที่แข่งขันได้น้อยลงนะคะส่งผลให้นักช้อปในประเทศมีสัดส่วนการซื้อสินค้าหรูเป็นส่วนใหญ่ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของผู้บริโภคคนไทยพบว่าช่องทางดิจิทัลค่ะก็เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเช่นกันขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ยังค้นหาสินค้าที่รองรับโดยผู้ที่พวกเขาชื่นชอบนะเห็นได้จากผลสำรวจก็พบว่าผู้บริโภคคนไทยเต็มใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่โปรโมทโดยอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันค่ะทำให้แบรนด์หรูจำนวนมากก็เลือกทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์และคนดังเพื่อที่จะผลักดันส่วนแบ่งตลาดของแบรนด์ในประเทศไทยปัจจุบันก็จะมีนักแสดงคนดังคนไทยนะประมาณ10คนนะคะร่วมงานกับแบรนด์หรูระดับโลกนะคะรวมไปถึงแบรนด์ FendiBalenciaga หรือว่าปิเกด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่ามาดูในภาพรวมทั่วโลกของกลุ่มสินค้าหรูปีนี้ไม่ได้เป็นปีที่สดใสเท่าไหร่นะคะเนื่องจากผลประกอบการที่ย่ำแย่ลงล่าสุด HSBC Global Research ก็ยังได้ออกรายงานหั่นคาดการการเติบโตในปีนี้ของตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะจากเดิมคาดการเติบโตที่ร้อยละ 5.5 เหลือเติบโตร้อยละ 2.8 และยังยกให้ปีนี้ถือเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดอันดับที่6สำหรับภาคธุรกิจสินค้าหรูในรอบ20ปีทีเดียวนะคะเนื่องจากผลประกอบการที่ลดลงด้วยตัวเลข2หลักในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาและตลาดโดยรวมก็ซบเซาและยังคาดการด้วยว่าไตรมาส3และ4ของปีนี้ไม่น่าจะกลับมาเติบโตเป็นตัวเลข2หลักได้ด้วยค่ะรายงานนี้ระบุด้วยนะคะว่าภาคสินค้าฟุ่มเฟือยยังคงต้องดิ้นรนต่อสู้กับการชะลอตัวของการใช้จ่ายในจีนซึ่งผู้บริโภคชาวจีนระงับการใช้จ่ายแม้จะมีเงินออมที่มั่นคงแล้วก็ตามนะคะส่วนฝากฝั่งของผู้บริโภคในสหรัฐจากปัจจัยทางเศรษฐกิจก็ทำให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นส่วนที่ยุโรปค่ะอยู่ในสภาวะรอดูสถานการณ์และอาจตกเป็นเหยื่อของกรีดแฟลชั่นได้ที่ก่อนหน้านี้หลายแบรนด์ขึ้นราคาหลังจากโควิดนะคะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามค่ะการใช้จ่ายในญี่ปุ่นของภาคส่วนนี้ยังคงแข็งแรงนะคะแรงสนับสนุนมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็เอเชียค่ะอย่างไรก็ดีมองไปถึงข้างหน้านะ2568 HSBC คาดว่าตลาดสินค้าหรูจะยังคงเติบโตดีขึ้นโดยจะโตได้ที่ร้อยละ7ค่ะทำเป็นเล่นไปนะคะมีกลุ่มผู้บริโภคที่ชัดเจนนะคะนี่เป็นสถานการณ์ภาพรวมประเทศไทยแม่ยังไปต่อได้นะไปต่อได้นะ ชีวิตติดแกล้มแม่ glamorous เนี่ยดูแบบว่ามีเสน่ห์ดูแบบว่าหลายคนชื่นชอบช่วงนี้เป็นคำฮิตในโลกออนไลน์นะติดคนรุ่นใหม่เลยนะมาแรงมากนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ